จีนได้เดินหน้าประสานความสัมพันธ์กับหลายชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะคะล่าสุดค่ะมีการประชุม3ฝ่ายนำโดยจีนอัฟกานิสถานและปากีสถานค่ะทั้ง3ชาติเห็นพ้องในการร่วมมือกันในหลากหลายมิติทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมย้ำนะคะว่าจะร่วมมือกันป้องกันภัยคุกคามในภูมิภาคจากประเทศที่อาจจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอัฟกานิสถานและปากีสถานได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกและบรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านความมั่นคงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายการติดต่อการค้าการลงทุนในการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถานวิลาวันบุตโตซาดารีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอาเมียข่านมาตากีรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเฉพาะการอัฟกานิสถานทั้ง3ฝ่ายเห็นพ้องที่จะคงความเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันตลอดจนการส่งเสริมความไว้วางใจทางด้านการเมืองซึ่งกันและกันการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนและคัดค้านทุกความพยายามที่จะบดทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง3ชาติยังเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็เริ่มเจรจากลไกภายใต้กรอบการสนทนาของรัฐมนตรีทั้ง3ทางชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นความร่วมมือกันอีกครั้งระหว่างทั้ง3ชาติส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญในซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าการปรองดองที่รอมาอย่างยาวนานระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านจะทำให้เกิดอิทธิพลในเชิงบวกต่อภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดในด้านต่างๆหลังจากที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา2ประเทศต่างก็สนับสนุนคู่กรณีแต่ละฝ่ายในความขัดแย้งหลายจุดในตะวันออกกลางแล้วก็มักกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีภายในประเทศของตนจนกระทั่งซาอุดิอาระเบียและอิหร่านได้ประกาศฟื้นความสัมพันธ์ทางด้านการทูตเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่งของจีนอดีตเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าแม้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียเคยมีความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อตกลงในปีนี้เนี่ยแตกต่างออกไปด้วยความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างทั้งสองชาติจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างแล้วก็เกิดอิทธิพลในเชิงบวกต่อภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกโดยข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีจีนเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแล้วก็ผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ความร่วมมือที่ครอบคลุมในภูมิภาคทั้งหมดด้วยอีกด้านหนึ่งค่ะนายกามารอชดีโฆษกเลขาธิการกลุ่มสันนิบาตอาหรับเปิดเผยว่าที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศสันนิบาตอาหรับซึ่งเป็นการประชุมลับระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ของสันนิบาตอาหรับในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ตัดสินใจยอมรับซีเรียกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งหลังจากที่มีการระงับสมาชิกไปเมื่อปี2011สันนิบาตอาหรับเนี่ยได้มีการระงับสมาชิกภาพของซีเรียตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่ต่อต้านประธานาธิบดีอัสซาดอย่างรุนแรงจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองก็ทำให้ประเทศอาหรับมากมายเรียกทูตกลับจากกรุงดามัสกัสในซีเรียแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะหลายชาติอาหรับรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ได้มีการเดินทางไปเยือนซีเรียแม้ว่าบางชาติซึ่งรวมถึงกาตาร์ยังคงไม่เห็นด้วยต่อการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับปกติโดยที่ยังไม่มีการหาทางออกด้านการเมืองให้แก่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซีเรียก็ตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ